แต่ถ้าหากว่าเกิดทั้งหมดตัดสินใจว่ากลับบางส่วนอีก9คนโดนการประกันตัวอาจจะมีการประกันในชั้นพนักงานสอบสวนที่นี่ก็ได้หรือต้องไปประกันตัวในชั้นของการฝากของศาลทหารก็ได้ซึ่งทางนี้จะเสนอเรื่องที่หน่วยเหนือยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงนะฮะเพราะงั้นสถานการณ์ตอนนี้เป็นแบบนี้นะฮะนะแล้วรอการตัดสินใจจากห้องนี้ครั้งหนึ่งว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบนะมีเงื่อนไข MOU อะไรบ้างครับ9คนมีใครบ้างครับอะไรนะฮะการ9คนมีใครพนักงานสอบสวนไม่บอกว่าเป็นใครเพราะงั้นแม้ห้องนี้จะบอกว่าเรายินดีที่จะให้มีการปล่อยบางส่วนติดบางส่วนคนที่ตัดสินใจยินดีที่จะปล่อยอาจจะติดก็ได้ผมไม่รู้แต่ว่าพวกเราก็ต้องคาดกันเองว่าไอ้ใครบ้างที่น่าจะโดนใครบ้างที่ไม่อาจจะโดนใช่ป่ะก็ต้องดูข้อเท็จจริงอะไรกันไปความเป็นไปได้ของคืนนี้ก็คืออยู่ที่นี่กันความเป็นไปได้ก็คือว่าถ้าทั้ง3ห้องตัดสินใจอยู่ด้วยกันไม่ออกพร้อมกันก็อยู่ที่นี่ทั้งหมดแล้วก็พรุ่งนี้ก็อาจจะตั้งข้อหาแล้วก็ไปขอฝากกับทางพนักงานสอบสวนไอ้กับศาลทหารพรุ่งนี้ศาลเปิดป่ะจ๊ะเปิดได้เป็นกรณีพิเศษไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วต้องถึงกับข้าเรือนจำป่ะอันนี้ไม่ทราบครับอันนี้ไม่ทราบตอบแทนไม่ได้เอาเป็นว่าเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างนี้นะรอการตัดสินใจจากห้องที่3ว่าจะยังไงแต่2ห้องนี้เขาบอกอยู่ก็อยู่ด้วยกันไปก็ไปด้วยกันนะฮะเข้าใจว่าไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงคงจะมีคำตอบแน่นอนแล้วล่ะว่าจะอยู่กันทั้งหมดหรือว่าอาจจะปล่อยบางส่วนอยู่บางส่วนนะเขาเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ครับเพลงต่อไปคุณจะเป็นเพลงอะไรจากทีแรกลองไหมร้องเพลงกันไงไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวให้ผมสั่งงานกับผมลงมาร้องด้วยเอางี้กันแล้วกันเป็นว่าเราอยู่กันต อยู่ทำไรได้ยินคนร้องไหมเราเป็นใครกันเนี่ยโอ้ยดีนะดีนะขอทุกคนสุขีวันจะไม่เป็นทาสใครอีกแล้วเมื่อหัวใจเต้นเต้นรัวเสียงสะท้อนเสียงเพลงดังกองได้ไหมครับทุกท่านครับจากการที่เราได้ฟังคำเจรจาคำล่าสุดที่ออกมาว่าจะต้องมีนักศึกษา 8-9 คนที่จะถูกดำเนินคดีแต่เพื่อนของเราในห้องขังได้ตกลงกันแล้วว่าเราจะต้องออกมาพร้อมกัน กลับด้วยกันผู้ใหญ่ดีทำพวกผมนักศึกษาเพื่อนๆที่อยู่ในห้องนี้ขอบอกข้อเรียกร้องของเราว่าพวกเราจะขอยืนหยัดอยู่เคียงข้างเพื่อนที่ถูกคุมขังอยู่เดี๋ยวกลับด้วยกันพูดของเพื่อนผมที่บอกว่าพวกเราจะไม่ทิ้งกันทำให้มีเงื่อนไขเกิดมาว่าถ้าไม่มีใครยอมทุกคนที่อยู่ในนั้นจะต้องถูกสั่งฟ้องศาลทหารทั้งหมดพวกเราจึงตัดสินใจว่าถ้าเกิดทางตำรวจจะฟ้องทุกคนสู่ศาลทหารพวกเราจะขออยู่และไม่ว่าพวกคุณจะพาเพื่อเราไปที่ไหนไปกองพลที่1กองพลทหารที่2หรือราบ11พวกเราจะขอตามไปและถ้าพวกคุณพาเพื่อนพวกเราไปศาลทหารพวกเราจะขอตามไปสารอาหารเพื่อเอาเพื่อนพวกเรากลับคืนมาผมขอถามพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนว่าทุกคนพร้อมและยินดีที่จะอยู่กับพวกเราตามต่อรอบประชุมวันหรือไม่ครับยินดีที่จะอยู่เป็นเพื่อนเราขอเสียงเฮระดามหน่อยครับเฮ้ยทางอมทอเอาบิ๊กมายังครับมาเย็นมาเงี้ยบิ๊กอ่ะเฮ้ยนี่กูเว้ยลงมา
ยามฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แต่ว่ามีจริงๆได้ก็คงดีบอกพี่ว่ายามฝันอยู่ควรจะจากกับเราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามแล้วก็เราไม่เป็นจันไม่โอดีกว่าพี่จันจะโอชาได้ไหมลองไปเห็นจันเองจันเองมาในกองขันเหน็บหนาวเหนียบเข้าเลยบ้างเลยโดนฟังเพลงที่เราร้องอยู่พี่กุ้ยให้ยับพี่กุ้ยแข็งแข็งลุกแข็งลุก